ดีค่ะเพื่อนๆพบกับโมช่องนานาพัชชาชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะจะมาถ่ายร้านบ้านก๋วยเตี๋ยวลิ้นวัวใช่ไหมคะบ้านก๋วยเตี๋ยวลิ้นวัวนะคะมีหลายเมนูเลยสวัสดีแม่ค้าทุกท่านด้วยนะคะวันนี้มากับแม่ค่ะนี่มีเมนูอะไรบ้างอันนี้คือที่เราสั่งไปใช่ไหมแม่ใช่ค่ะอ๋อมีลาบมีลวกจิ้มด้วยนะคะมีส่วนไหนของเนื้อมั่งนะคะมีเนื้อลายค่ะค่ะมีข้างในค่ะอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเลยค่ะมีเครื่องในเนื้อเปื่อยเนื้อสดนะคะลายเนื้อลายหมูก็มีใช่ไหมคะมีค่ะหมูก็สบายอะไรเงี้ยอันนี้น้ำจิ้มอะไรเหรอคะเป็นน้ำจิ้มกับอะไรอ๋อน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะค่ะไปด้วยเลยสวัสดีนะคะนี่เป็นเจ้าของร้านนะคะชื่อคุณอะไรคะคุณแจ๋วค่ะคุณแจ๋วคุณแจ๋วขายทุกวันไหมคะก็ทุกวันค่ะค่ะกี่โมงถึงกี่โมงวันพุธค่ะหยุดวันพุธนะคะค่ะกี่โมงถึงกี่โมงคะวันที่ขาย8โมงถึง4โมงเย็นค่ะ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าแยกบ้านแก่งใช่ไหมคะตรงแยกบ้านแก่งทางร้านมีเพจอะไรไหมคะไม่มีนะคะก็ถ้ามาเดี๋ยวโมให้เบอร์ไว้เนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะในซอยนะคะประมาณ10 20เมตรได้อ่ะค่ะร้านจะอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะถ้ามาบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวลิ้นวัวค่ะแยกมาทางนวมินทร์นะคะค่ะแยกนวมินทร์นะคะค่ะแยกเลี้ยวขวามาไปทางบ้านแก่งถนนสายบ้านแก่งค่ะเปิด GPRS มาได้นะคะเพราะว่าโมเปิด GPRS มาราคาเท่าไหร่บ้างคะก็ก๋วยเตี๋ยวก็จะ40บาทค่ะเริ่มต้นที่40บาทนะคะค่ะแล้วก็พิเศษ45ค่ะแล้วก็60แล้วก็พิเศษแค่70บาทค่ะขอบคุณค่ะแม่จะขายได้เพชรน่ากินมากมากเลยค่ะอันนี้เป็นรวมลวกใช่ไหมคะใช่ค่ะเริ่มจากใส่ผักนะคะว่าใส่แบบรวมๆไปลวกจิ้มนี่ขายดีนะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่แล้วเขาก็ใส่ไปในน้ำน้ำซุปนะคะมอเบลเลยดูหน่อยนะจ๊ะก็จะมีแผนกลวกคนหนึ่งแล้วก็แผนกใส่เครื่องตรงหน้าค่ะนู้นแผนกลวกนะคะอันนี้ใส่น้ำนะคะเราไปลองชิมกันนะคะค่ะสำหรับนี้โมก็สั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวหมี่ขาวเนื้อรวมนะคะเขาบอกว่าพวกเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเด็ดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมน้ำซุปกันก่อนนะคะอันนี้ยังไม่ได้ปรุงนะเขาปรุงมาให้นะคะน้ำซุปก็เป็นแบบสีออกน้ำตาลนะคะ
หอมหอมเป็นรสแบบนัวๆนะคะนัวๆอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้ให้เราปรุงเดี๋ยวลองกินลิ้นก่อนเลยอันนี้ลิ้นหรือเนื้อลายเนี่ยเหมือนลิ้นเลยเนาะน่าจะเป็นมันต้องกินกับอันนี้ด้วยน้ำจิ้มเขามีน้ำจิ้มมาให้ด้วยนะคะน้ำจิ้มอร่อยเข้ากันมากโมกินมีขาวนะคะถ้าเป็นแบบน้ำเนื้อเปื่อยอะไรเงี้ยมีขาวมันจะเข้ากันมากเลยใครชอบรสไหนก็ปรุงเอาได้นะคะที่นี่มันรสชาติของน้ำซุปเนี่ยมันจะนัวๆเค็มๆหวานหวานอ่อนๆ นะคะแล้วก็พวกน้ำเนี่ยเราก็แบบกินกับน้ำจิ้มอร่อยเลยพวกสับใบพวกเนื้ออะไรเงี้ยค่ะเนื้อนะคะเนื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นลิ้นหรือว่าเป็นเนื้อนะคะมันนุ่มมากนุ่มแบบละลายในปากเลยอ่ะแล้วก็หอมของเครื่องเทศจิ้มกับน้ำจิ้มไปอร่อยมากถ้าใครแบบว่ากินไม่พอหรือว่าแบบอยากกินเพิ่มเขามีลวกจิ้มให้นะคะโมชอบกินกับเนี่ยลวกจิ้มอ่ะอร่อยเด็ดสุดเลยน้ำจิ้มของเขาอะค่ะก๋วยเตี๋ยวนี่โมว่าต้องใส่น้ำจิ้มอ่ะมันถึงจะเด็ดที่ให้มาจะเป็นผักบุ้งนะคะกับถั่วงอกเนื้อลูกชิ้นเลือกกินลูกชิ้นกินลูกชิ้นก่อนมานี่สั่งเนื้อนะเนื้อเด็ดลิ้นอะไรก็เด็ดนะคะกินคู่กับน้ำจิ้มอร่อยเลยขั้นหมูกินมาด้วยนะคะอันนี้เป็นเนื้อรวมมีอะไรบ้างก็มีสบายอันนี้เป็นตับแล้วก็มีลิ้นนะคะแล้วก็มีเนื้อเปื่อยนี่ค่ะเนื้อลายอ่ะเดี๋ยวเราลองมากินเนื้อลายก่อนนะคะจิ้มเลยอร่อยเนื้อเปื่อยนุ่มไม่คาวไม่เหม็นเลยนะคะกินลิ้นดีกว่าน้ำจิ้มเผ็ดมากแซ่บชอบมากเลยสไตล์นี้เลยปักค่ะไม่ทำนี่โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย